กาต้ารักสุดช่อง Baby Monster World เพื่อนๆแอดมาแล้วค่ะวันนี้มากับข่าวของน้องอาชอนและข่าวของน้องๆคนอื่นด้วยแต่ก่อนอื่นแอดขออัปเดตข่าวของน้องอาชอนก่อนนะคะเมื่อ Account Baby Monster Worldwide ได้เผยจดหมายต้นฉบับของน้องอาชอนที่ได้เขียนขอบคุณแฟนๆของน้องสำหรับของขวัญที่พวกเขามอบให้น้องในวันเกิดวันที่11เมษายนที่ผ่านมาค่ะอาฮยอนเขียนว่าถึงแฟนๆทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้หนูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่อาฮยอนเองหนูได้รับจดหมายและต่างหูของขวัญอันล้ำค่าจากทุกคนที่ส่งผ่านมาทางเพื่อนของหนูแล้วนะคะไม่ว่าหนูจะแสดงความรู้สึกออกมามากแค่ไหนมันก็ไม่เพียงพอที่จะบอกทุกคนได้ว่าหนูรู้สึกขอบคุณมากเพียงใดที่ได้ของขวัญวันเกิดอันแสนล้ำค่าและมีค่ามากมายจากแฟนๆการได้รับของขวัญวันเกิดนี้ทำให้หนูรู้สึกว่าความพยายามของหนูไม่สูญเปล่าเลยแม้ว่าทุกอย่างจะยังไม่แน่นอนแต่หนูหวังว่าจะมีข่าวดีให้กับทุกคนเร็วๆนี้นะคะหนูจะใช้เวลาทุกนาทีและทุกวินาทีอย่างมีค่าและตั้งใจมุ่งมั่นให้มากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสรังเอและสำหรับแฟนชาวจีนนั้นน้องก็เขียนเป็นภาษาจีนด้วยค่ะอาฮยอนเขียนว่าถึงแฟนๆชาวจีนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดปีแรกของหนูที่ได้ฉลองร่วมกับแฟนๆหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันนี้หนูจะมีความสุขได้มากขนาดนี้ไม่มีสิ่งไหนเลยที่จะทำให้หนูมีความสุขได้มากเท่านี้ขอบคุณมากๆนะคะหนูจะทำงานให้หนักขึ้นและฝึกอย่างขยันขันแข็งให้มากขึ้นหนูจะกลายเป็นศิลปินให้ได้อย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนค่ะอ่านแล้วมันจุกอกจังเลยเพื่อนๆแอดหวังเหลือเกินว่าตอนนี้อาฮยอนจะสุขภาพแข็งแรงดีและมีความสุขและรับรู้ถึงความรักที่แฟนๆทั่วโลกยังคงมีให้น้องและก็เฝ้ารอน้องอาฮยอนกลับมาแสดงความสามารถให้พวกเราได้ดูอีกครั้งเร็วๆนี้พร้อมกับสมาชิกเปมอนอีก6คนนะคะพวกเราจะรออย่างมีความหวังนะอาฮยอนข่าวต่อไปเป็นข่าวคราวที่เกี่ยวกับคุณแม่ของน้องภริตาค่ะเมื่อคุณแม่ของน้องแพรได้ไปชมคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ Blackpink ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและคุณแม่ของน้องแพรก็ได้ร่วมถ่ายโฟโต้บูธเฟรม Blackpink World Tour Show ร่วมกับพี่ลิซ่าและครอบครัวของพี่ลิซ่าด้วยค่ะคุณแม่ของน้องแพรดูสนิทกับพี่ลิซ่าและครอบครัวมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องภริตาเองนั้นวันก่อนก็มาทำ cover Cruel Summer ของแม่ Taylor Swift ร่วมกับ Haram เพื่อนๆมาดูมาฟังพร้อมๆกันค่ะเจ้า Haram ม่วนใจอะไรขนาดนั้นน่ะลูกกระโดดสุดตัวร้องวู้อยู่ข้างหลังส่วนน้องภริตานั้นก็ลิปซิงได้เป๊ะเวอร์ร้องตามไล่เนื้อจับงับทุกคำเลยจริงๆซึ่งเพื่อนของน้องภริตาก็มาเฉลยด้วยค่ะว่าภริตาเป็นสวิฟตี้เป็นแฟนคลับของแม่เชด้วยมีหน้าล่ะร้องตามได้เป๊ะเพราะคลั่งรักแม่เชนี่เองเลือดสวิฟตี้เข้มข้นมากๆเลยลูกส่วนเจ้าชิกิตานั้นวันก่อนน้องก็มาอัพคลิปใน TikTok แบบธรรมดาโลกไม่จำเมื่อน้องมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะแกทำอะไรอะเจ้าชิกิได้หรอแบบนี้ก็ได้หรอหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเจ้าชิกิบ่นพึมพำอะไรก็ได้มีคนใจดีแกะคลิปอ่านปากน้องอ่านได้ไงเนี่ยเก่งจริงๆเลยซึ่งเจ้าชิกิกำลังร้องเพลงกับเพื่อนๆทายซิว่าร้องเพลงอะไร1 23อ่ะหมดเวลาเพลง Leave the Door Open ของ Bruno Mars ค่ะเป็นท่อนเวิร์สร้องบรรทัดแรกของเพลง What to do Way where Are you the plan Does it die เจ๋งปะล่ะร้องอีกเพลงแต่ใส่แผ่นเสียงอีกเพลงเอาให้งง
ซนที่สุดกวนกวนยี่ยวนเจ้าเล่จริงๆเลยเจ้าเด็กและคลิปนี้มาแบบพิเศษที่ทั้งขายสวยด้วยขายคำด้วยวิชัวอย่างจึ้งดูเบ้าหน้าซะก่อนรูปไข่ได้รูปจมูกเป็นสันเล่นตาเล่นหูทำปากจู๋ดูน่ารักสุดๆไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวคราวของน้องๆเบมอนที่แอดเอามาฝากเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเม้นมาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเม้นมาบอกรักน้องอาฮยอนชื่นชมน้องภริตากับฮารามและแซวเจ้าชิกิต้าว่าจะเอาหาไปไหนและบอกรวมๆคิดถึงน้องเบมอนทุกคนทั้ง7ได้เลยสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขกันมากๆเลยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย